แพทย์หญิงถอดรหัสลุกแถลงข่าวบอสมีนพีชยาทำไมต้องใส่สีขาวเป็นประเด็นร้อนที่ทำเอาใครหลายคนค่ะต่างจับตาและให้ความสนใจสำหรับข่าวเกี่ยวกับ The Icon Group บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการซื้อมาขายไปที่มีเหล่าคนบันเทิงร่วมอยู่ในนั้นด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะคือนางเอกดังมินพีชยาโดยเมื่อวันที่11ตุลาคมค่ะเธอนั้นได้ตั้งโต๊ะแถลงยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองโดยมินพีชยาค่ะปรากฏตัวด้วยชุดกระโปรงสีขาวล่าสุดคุณหมอแอมเจ้าของเพจพรนิพาสีประเสริฐได้ออกมาโพสต์ภาพบอสมินพร้อมเขียนแคปชั่นว่าถอดโค้ดลับจิตวิทยาการแต่งตัวของบอสมินอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับประเด็นดราม่า The Icon แต่เห็นลุคแถลงข่าวรู้สึกว่าเขาเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเลยลองถอดรหัสมาเล็กๆน้อยๆตามความเห็นส่วนตัวแต่งสีขาวเท่ากับสีที่ดูบริสุทธิ์คัตติ้งด้านบนเรียบเนี๊ยบทำให้ดูน่าเชื่อถือแต่ปลายกระโปรงบานออกช่วยให้ดูเด็กและอ่อนวัยน่าจะให้แมทลุคให้ดูบริสุทธิ์ไร้เดียงสาแต่ยังสง่าและน่าเชื่อถือเบาๆสอดคล้องกับปล่อยผมยาวม้วนหลอนอ่อนๆดูสบายๆทำให้ดูหน้าปกป้องหน้าเห็นใจลุคแต่งหน้าวันนี้เน้นให้ดูสะอาดตาถ้าสังเกตดีๆเขาจะกรีดหางตาให้ตกลงมานิดนึงสอดคล้องกับอารมณ์ตอนแถลงข่าวว่าต้องเศร้าและเสียใจกับผู้เสียหายไม่มีเครื่องประดับใดๆแม้แต่นาฬิกาเพื่อไม่ให้ลุคดูแพงเกินไปแสกกลางเปิดหน้ามาทำให้ดูน่าเชื่อถือสรุปว่าเขาวางคอสตูมและหน้าผมมาทุกอย่างเมื่อเทียบกับลุคที่เคยขึ้นเวทีใหญ่จะต้องกรีดตาเฉี่ยวกว่านี้ปาดผมเรียบเพื่อให้ฟิลลุคบอสสาวทาปากแดงแป๊ดเพื่อดึงพลังงานและความโดดเด่นนี่เป็นเพียงแค่การถอดโค้ดจากการแต่งตัวไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อข่าวแต่อย่างใดซึ่งงานนี้ค่ะก็มีหลายคนนั้นเข้าไปคอมเมนต์แสดงความเห็นด้วยกับโพสต์นี้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวล่ะค่ะ